สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเจ้าตัวกระเป๋าโทสนะครับยี่ห้ออัลปาก้านะครับโดยตัวนี้จะเป็นรุ่นอัลปาก้าบาโวโทสนะครับก็ตัวกระเป๋าก็จะเป็นรูปทรงโทสเนาะก็คือไว้สะพายไหล่นะครับใช่ไม่ไหวโอเคก็จะเป็นแบบสะพายไหล่นะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวสายสะพายแยกมาให้ด้วยนะครับสำหรับเอาไว้ทำเป็นตัว Messenger นะครับโดยสายเนี่ยพอติดเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะมีแม่เหล็กตัวนี้ด้วยนะครับเวลาเราสะพายแล้วเนี่ยเราอยากจะถอดออกเราไม่ต้องยกผ่านหัวก็ได้ครับเราอาจจะใช้เป็นถอดตรงนี้แทนนะครับเพื่อเอากระเป๋าออกก็ได้แต่เวลาติดกลับเข้าไปก็แค่เนี่ยครับเวลาออกเราก็เลื่อนมาทางฝั่งนี้นะครับแต่เวลาติดกลับให้วางไปตรงๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวกระเป๋ากันนะครับก็อย่างที่บอกตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะมีที่ให้ติดสายนะครับอยู่ข้างบนโดยที่จะมีตัวห่วงนะครับสำหรับติดให้อยู่4จุดนะครับก็คือจุดนี้จุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้กับจุดนี้นะครับเวลาเราติดเนี่ยก็คือก็แล้วแต่เราเลยนะครับเราจะติดแบบไขว้กันอย่างนี้ก็ได้นะครับไขว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นติดฝั่งเดียวกันแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับโดยอย่างที่ตอนที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะติดด้านนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่สะพายไหล่ซ้ายนะครับก็เดี๋ยวมาลองติดให้ดูนะครับโดยที่ระบบติดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงหัวเนี่ยมันสามารถหมุนได้รอบเลยนะครับเพื่อที่เวลาเราสะพายเนี่ยสายมันจะไม่พันกันนะครับก็วิธีติดนะครับก็เอาตัวเหล็กนี้ดันออกมานะครับเสร็จแล้วก็เอามาใส่ที่ตัวกระเป๋านะครับก็สอดเข้าไปเสร็จนะครับก็กดตัวเหล็กนี้เข้ามามันก็จะอยู่แล้วนะครับอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันนี่นะครับก็ข้อดีของการหมุนได้อย่างนี้ก็อย่างที่บอกครับคือสายมันจะไม่พันกันนะครับอันนี้ต้องซ้อมนิดนึงนะพอใช้แรกๆก็จะงงๆหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ติดเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็ปกติไม่ค่อยได้ใช้นะผมก็ใช้เป็นแบบโทสมากกว่าโอเคนะครับพอติดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็เราสามารถเอาตัวสายเนี่ยปรับให้มันสั้นๆแล้วก็ใช้แทนสายของโทสตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะโอเคด้านนอกก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูช่องกันนะครับไหนอยู่ด้านหลังแล้วไปที่ช่องด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังก็จะมีซิปนะครับ1อันตัวนี้นะครับเป็นซิปซ่อนๆไว้นะครับก็ด้านในก็จะลึกถึงประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสายคาดนะครับสำหรับใส่กระเป๋าตัวคันชักล้อลากนะครับโอเคแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีช่องใหญ่ช่องนึงนะครับมีซิป2ข้างนะครับพร้อมกับซิปกันน้ำนะครับก็เปิดเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีตัวช่อง2ช่องนะครับก็มีช่องใส่ปากกา2ช่องแล้วก็จะมีตัวช่องตะข่ายตรงนี้อีก2ช่องนะครับแล้วก็จะมีคีย์เชนนะครับโดยคีย์เชนตัวเนี้ยจะเป็นระบบแม่เหล็กนะครับก็มันจะมากับตัวนี้เนาะวิธีใช้ก็มันจะมีตัวเนี้ยครับตัวเหล็กเนี่ยแล้วก็แกะตัวเหล็กนี้ออกมาเสร็จแล้วก็มาใส่กับตัวพวงกุญแจเรานะครับเสร็จแล้วก่อนจะใช้ก็เสียบลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บพอจะใช้ก็ดึงออกมานะครับตัวที่ใส่เนี่ยมันจะค่อนข้างยาวระดับหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถยืดไปใช้งานตรงนู้นตรงนี้ได้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องปลดตัวนี้ออกมาก่อนเพื่อใช้งานก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะใช้แบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับก็วิธีการเอาออกเนี่ยก็คือให้แค่งัดด้านบนตัวนี้ครับขึ้นมาก็ออกแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับตรงช่องหน้านะครับแล้วก็ช่องด้านข้างนะครับตรงนี้จะมีช่องสำหรับใส่อะไรก็ได้ครับตรงนี้ก็จะใส่เป็นขวดน้ำหรือว่าร่มก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเอาตัวขวดน้ำ
โอวาล่านะครับตัวนี้24ออนซ์นะครับหรือประมาณ700มิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับแต่ก็จะแน่นๆนิดนึงนะแล้วก็ต้องจัดทรงให้ดีก่อนเห็นนะมันถ่วงแป๊บหนึ่งโอเคก็ใส่แล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับคือตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะไม่ได้บานออกมาเพิ่มนะแต่ว่ามันจะไปกินที่ด้านในแทนนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างของกระเป๋าตรงช่องนี้ก็จะมีเป็นตะข่ายนิดนึงนะครับเอาไว้ระบายให้ระบายให้น้ำออกได้นะครับโอเคแล้วก็มาดูด้านในกันเนาะด้านในตรงนี้เป็นซิปคู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้จะไม่ได้ซิปยางนะเป็นซิปผ้าธรรมดาโอเคพอด้านในนะครับก็จะมีช่องสำหรับใส่นู่นนี่นั่นนะครับให้เป็นกระเป๋าเล็กๆไปอีก3ใบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตรงเนี้ยพอใส่ขวดน้ำแล้วอ่ะมันก็จะมากินที่ด้านในเนาะประมาณนี้นะครับก็จะมีช่องใส่ iPad นะครับแล้วก็ช่องใส่โน้ตบุ๊กโดยตัวเนี้ยเขาบอกว่าตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าใส่ได้ถึง14นิ้วนะครับแต่ว่าผมจะลองเอาตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับก็อันนี้หน้าจอ15.6 นิ้วนะครับมาลองใส่ดูว่าใส่ได้ไหมโอเคก็ใส่ได้นะครับแล้วก็แบบพอดีเลยก็คือใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็ผมมีลองเอาตัวโน้ตบุ๊ก13นิ้วมาใส่ให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้นะก็จะพบว่าใส่ได้ง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นกระเป๋ากล้องนะครับเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับโดยการหาตัวinsert นะครับมาใส่อย่างผมอันนี้ผมมีตัว insert ของ Tenba นะครับมาใส่ก็ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวขอขวดน้ำออกก่อนก็ใส่ลงไปนะครับทีนี้ก็จะกลายเป็นกระเป๋ากล้องได้นะครับโดยที่ตรงเนี้ยเราก็ใส่กล้องได้ตามปกติแล้วก็สามารถอาจจะอะแดปเอาช่องพวกข้างๆเนี่ยครับเอามาใส่เป็นเลนเอาไว้ตอนที่พักก่อนก็ได้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าตอนที่ใช้เป็นกระเป๋ากล้องเนี่ยก็แนะนำว่าใช้เป็นแบบ Messenger จะสะดวกกว่าโทสมากเลยนะครับเพราะถ้าเป็นโทสเนี่ยคือแบบเวลาหยิบกล้องใช้เนี่ยค่อนข้างจะลำบากมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ผมให้ตัวข้อสังเกตนิดนึงแล้วกันก็จะมีเรื่องของตัวเนี่ยครับเนื่องจากมาเป็นโทสใช่ไหมเนี่ยพอมันเป็นโทสปุ๊บแล้วมันสามารถใส่ตัวสายเพื่อมาเป็นตัว Messenger ได้ด้วยครับพอใช้2 อย่างพอติดเข้าไปหมดแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะสายมันค่อนข้างจะลกเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวที่เก็บสายตัวของโทสเนี่ยตอนที่เราต่อเป็นตัว Messenger แล้วนะครับคือเราจะเปิดกระเป๋าแล้วเก็บสายนี้ลงไปมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับถึงแม้ไม่ได้เก็บได้ก็ตามแต่ว่าพอเก็บแล้วปุ๊บเราจะไม่สามารถปิดซิปตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมันก็จะติดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องซิปก็คือเนื่องจากเนี่ยครับเวลากระเป๋าปกติอ่ะตรงช่วงตรงเนี้ยตรงช่วงซิปอ่ะมันจะโค้งขึ้นมามันจะทำให้แบบเวลาเราสะพายจริงอ่ะแล้วเวลาเราลู่ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างติดขัดนะครับถึงแม้จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากางกระเป๋าเต็มที่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเรียบเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะด้วยตัวที่ตัวเนี้ยมันใช้ผ้าเป็นผ้าอโซฟัก600Dนะครับตัวผ้ามันจะค่อนข้างแข็งนะคือเวลาเราสะพายเนี่ยยังไงสุดท้ายอ่ะมันก็จะกลับไปงออย่างนี้อยู่ดีนะครับ
เนี่ยมันก็จะกลับไปงอเป็นมุมอย่างนี้อยู่ดีสุดท้ายแล้วพอเวลาเราใช้ตรงนี้มันจะติดขัดนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยผมแนะนำก็คือให้เอาซิปไว้ตรงกลางนะหรือเวลาเปิดก็คือเปิดจาก2ด้านแล้วเปิดไม่ต้องสุดนะครับก็เราก็จะสามารถหยิบของได้แล้วก็สามารถปิดซิปได้ตามปกตินะครับแล้วก็ข้อสังเกตสุดท้ายนะครับก็คือด้วยความที่เป็นผ้าอโทฟัก600ดีเนี่ยแหละมันค่อนข้างแข็งนะครับก็เลยทำให้ตัวกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทรงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นได้เลยว่าข้างบนเนี่ยเป็นทรงเลยนะก็คือมันมีใส่ตัวดันทรงไว้ด้วยแหละแล้วก็ต้องด้วยแบบผ้ามันก็แข็งด้วยมันก็เลยเสริมกันนะครับทีเนี้ยก็เลยแข็งไปกันใหญ่นะครับเวลาเราสะพายเป็น Messenger เนี่ยตรงนี้มันก็จะเหมือนเป็นกระดานนะครับมันก็จะแบบเหมือนมันไม่ค่อยรับกับสรีระเท่าไหร่บางในบางทีในบางในบางมุมนะครับโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นกระเป๋าโทที่หนักประมาณเกือบโลก็จริงแต่ว่าเวลาเราสะพายแบบโทแล้วอ่ะมันจะไม่ได้รู้สึกหนักมากเนาะเพราะว่าตรงสายตัวเนี้ยมันก็จะมีการบุนุ่มมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกระเป๋าโทที่เหมาะสำหรับใส่ไปสำหรับทำงานนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับก็หน้าตาก็สวยงามดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างสุภาพด้วยนะครับอ้อลืมนิดนึงถ้าเกิดว่าเลือกสีอื่นนะครับตัวสายสะพายเนี่ยตรงด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะครับแต่ของผมมันเป็นสีดำเนาะก็คือมันก็จะเป็นสีดำทั้งคู่แต่ด้านอย่างสมมติตัวนี้เขามีสีเขียวสีน้ำเงินสีเทาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกเป็นสีพวกนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีนั้นด้วยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ